ชาการตำรวจแห่งชาติตรวจความพร้อมของรถยนต์114คันที่จะถูกนำไปใช้ในการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดของข้าราชการตำรวจทุกนายตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศนำโดยนายชวนนท์อินทรโกมันสุดหารือกับนายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกกลุ่มพันธมิตรในฐานะตัวแทนเครือข่ายประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติไปแลกเปลี่ยนข้อมูลจากกรณีเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติคัดค้านข้อตกลงบันทึกความเข้าใจไทยกัมพูชาปี2543รวมถึงการรุกล้ำอธิปไตยของไทยโดยเห็นตรงว่าควรยึดหลักแนวสันปันน้ำเป็นข้อกำหนดเขตแดนกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ผลิตเกลือบริโภคน้ำปลาน้ำเกลือปรุงอาหารและผลิตภัณฑ์ปรุงรสจะต้องเติมสารไอโอดีนตั้งแต่วันนี้เพื่อแก้ปัญหาขาดสารไอโอดีนและทำให้ IQ เด็กไทยต่ำกว่าค่ามาตรฐานและหลังวันที่1มกราคมปีหน้าหากผู้ผลิตไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับสถานการณ์ในประเทศเอกวาดอร์ตึงเครียดเนื่องจากการลุกฮือของตำรวจในหลายเมืองทั่วประเทศนะคะรวมทั้งในกรุงกิโตด้วยเนื่องจากตำรวจนั้นไม่พอใจแผนเศรษฐกิจของประธานาธิบดีและออกมาก่อเหตุวุ่นวายรวมถึงการยิงแก๊สน้ำตาใส่ประธานาธิบดีและปิดล้อมโรงพยาบาลที่ผู้นำไปรักษาตัวค่ะes decir que esto es prácticamente un desalojo oportunidad สภาพนอกโรงพยาบาลตำรวจในประเทศเอกวาดอร์ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นกลายเป็นสมรภูมิย่อมๆระหว่างกองกำลังตำรวจที่ก่อเหตุประท้วงกับทหารที่บุกเข้าไปช่วยประธานาธิบดีราฟาเอลคอริอาเนื่องจากตำรวจปิดล้อมโรงพยาบาลนานหลายชั่วโมงEl momento en que se forma prácticamente una carpa humana para proteger al presidente de la República bajo todas estas personas se encuentran. ความชุลมุนทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลถูกบันทึกโดยบรรดาสื่อมวลชนที่เกาะติดข่าวเผยให้เห็นจังหวะที่ทหารเข้าช่วยประธานาธิบดีและกันตัวออกจากโรงพยาบาลท่ามกลางเสียงกระสุนที่ดังอยู่ตลอดเวลาโดยมีรายงานว่าตำรวจเสียชีวิตจากการปะทะ2นายและมีผู้บาดเจ็บอีก37คนภายหลังเหตุการณ์ประธานาธิบดีกล่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการวางแผนเป็นขั้นตอนเพื่อโค่นอำนาจเขาโดยมีพรรคฝ่ายค้านอยู่เบื้องหลังนอกจากนี้ประธานาธิบดียังประกาศว่าจะไม่ยกโทษและจะไม่นิรโทษกรรมแก่ตำรวจที่ก่อเหตุความตึงเครียดเริ่มต้นขึ้นเพราะตำรวจบางกลุ่มไม่พอใจแผนเศรษฐกิจที่ประธานาธิบดีพยายามผลักดันซึ่งจะส่งผลต่อเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐลดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับนอกจากนี้ประธานาธิบดียังขู่จะยุบสภาหากร่างนี้ตกไปทำให้ตำรวจออกมาประท้วงในหลายเมืองมีการปิดถนนเผายางรถยนต์ยึดอาคารรัฐรวมทั้งยึดสนามบินนานาชาติในกรุงกิโตจนผู้นำต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน1สัปดาห์และให้ทหารเข้าควบคุมเหตุการณ์ค่ะและระหว่างที่ผู้นำเอกวาดอร์พยายามเจรจากับผู้ประท้วงปรากฏว่ามีตำรวจยิงแก๊สน้ำตาใส่ทีมงานของประธานาธิบดีทำให้กาดต้องรีบใส่หน้ากากกันแก๊สและนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจและเกิดการปิดล้อมโรงพยาบาลขึ้นเหตุไม่สงบในเอกวาดอร์ทำให้ผู้นำชาติต่างๆในอเมริกาใต้ร่วมประชุมด่วนที่ประเทศอาร์เจนตินาเพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุไม่สงบทางการเมืองในเอกวาดอร์ผู้นำชาติต่างๆประณามความไม่สงบที่เกิดขึ้นและให้การสนับสนุนประธานาธิบดีคอริอาเช่นเดียวกับสหรัฐและสหประชาชาติที่สนับสนุนผู้นำและเรียกร้องให้หาทางออกอย่างสันติแม้ว่าระยะเวลาการกักขังนางองซันซูจีผู้นำฝ่ายค้านและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ภายในบ้านของเธอจะสิ้นสุดลงราวกลางเดือนหน้าตามคำตัดสินของศาลนะคะแต่ว่าวันนี้ทางการก็ออกมาระบุว่าผู้นำสูงสุดของรัฐบาลทหารพม่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบอีกครั้งว่าจะเป็นเมื่อใดค่ะเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหารพม่าระบุว่าพลเอกอาวุโสตันจ่วยจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะให้อิสรภาพแก่นางองซานซูจีหรือไม่โดยที่คาดว่าการตัดสินใจจะมีขึ้นในนาทีสุดท้ายก่อนครบกำหนดกักตัวนางซูจีวันที่13พฤศจิกายนนี้กำหนดปล่อยตัวนางซูจีจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนซึ่งนักสิทธิมนุษยชนระบุว่าเป็นเรื่องยากที่พม่าจะปล่อยตัวนางซูจี
พนักงานบริษัทฟูจิตะขอบของญี่ปุ่น3คนที่ทางการจีนปล่อยตัวแถลงขอโทษที่เป็นสาเหตุของความตึงเครียดระหว่างจีนและญี่ปุ่นหลังจากเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นายรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรย้ำว่าความสัมพันธ์กับจีนเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็กังวลต่อการเคลื่อนไหวของนาวิกโยธินของจีนในทะเลที่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นคนร้ายไม่ทราบฝ่ายราว10คนบุกเผารถบรรทุกน้ำมันของกองกำลังนาโต้ 25-30 คันในช่วงเช้ามืดวันนี้ที่ชานเมืองทิกกาปูของปากีสถานก่อนหลบหนีไปได้เหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากทางการปากีสถานปิดกั้นเส้นทางขนส่งเสบียงไปยังกองกำลังนาโต้ที่ประจำการในอัฟกานิสถานเนื่องจากไม่พอใจที่ทหารปากีสถาน3นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังนาโต้ซึ่งมุ่งเป้าโจมตีผู้ก่อการร้ายบริเวณพรมแดนศาสตราจารย์ปี1ของมหาวิทยาลัยรูเจอร์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐกระโดดน้ำฆ่าตัวตายหลังจากถูกเพื่อนร่วมห้องและเพื่อนนักศึกษาอีกคนติดตั้งกล้องเว็บแคมแอบถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งในห้องพักและเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตนักศึกษา2คนถูกตั้งข้อหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งอาจถูกจำคุก5ปีขณะที่กลุ่มรณรงค์สิทธิเกย์เรียกร้องให้ทางการสอบสวนคดีเช่นนี้ของคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชังฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ61ปีบริเวณจตุรัสเทียนอันเหมินกลางกรุงปักกิ่งโดยมีผู้นำประเทศและตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆรวมทั้งตัวแทนชนเผ่าทั้ง56ชนเผ่ารวมกว่าพันคนเข้าร่วมในพิธีช่วงนี้ติดตามไทยบันเทิงจากคุณพิมนาดาอรุณโนนะคะมีรายละเอียดของภาพยนตร์ไทยที่กำลังจะได้ชมหลังจากนี้ก็คือเรื่อง My Best Bodyguard ค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องที่สะท้อนภาพการทำงานของนักข่าวนะคะใช่ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะมีฉากการบิดเบือนการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนค่ะซึ่งในชีวิตจริงนะคะนักแสดงก็ต้องการให้มีการนำเสนอข่าวที่รอบด้านแล้วก็ตามความเป็นจริงด้วยค่ะเนื้อหาส่วนใหญ่ของภาพยนตร์ที่มักผูกปมปัญหารุนแรงและบอกถึงที่มาที่ไปทีละเปราะก่อนจะจบเรื่องอย่างสวยงามส่วนหนึ่งนั้นมาจากตัวของผู้สร้างค่ะที่อยากสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเหมือนอย่างในเรื่อง My Best Bodyguard ที่นักข่าวมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะนิชาผู้ดำเนินรายการและนักข่าวแถวหน้าของเมืองไทยเข้าไปล่วงรู้เรื่องการทดลองเชื้อไวรัสชนิดใหม่โดยมีสถานการณ์จำเป็นชักนำให้ไปพัวพันกับเหตุร้ายซึ่งมีคนทั้งประเทศเป็นเดิมพันเป็นเนื้อหาสนุกสนุกน่าลุ้นของภาพยนตร์แอคชั่น My Best Bodyguardทั้งอาวุธเฮลิคอปเตอร์และฉากที่สมจริงตลอดทั้งเรื่องทำให้ต้องทุ่มงบประมาณสร้างไปกว่า100ล้านบาทโดยเฉพาะการเอาใจใส่ในเรื่องสถานที่ถ่ายทำอย่างฉากการทำงานของกลุ่มนักข่าวที่ผู้กำกับเลือกถ่ายทำที่ฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยและเพื่อให้สมบทบาททูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีนักแสดงนำของเรื่องยังทรงศึกษาอย่างละเอียดถึงบทบาทของสื่อมวลชนพระองค์เห็นว่าไม่เพียงเรื่องภาพยนตร์ที่นักข่าวมีบทบาทอย่างมากในสังคมไทยแต่ในชีวิตจริงทูลกระหม่อมก็ยังอยากให้ตระหนักเรื่องการนำเสนอข่าวให้มากเราก็ต้องนำเสนอข่าวที่เราคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วก็ข่าวที่จะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่มากที่สุดไม่ใช่เป็นประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะก็เป็นข่าวที่ควรจะเป็นสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์แล้วเราก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโรคระบาดที่คุกคามทั้งเชื้อไข้หวัดนกเชื้อโรคซาและเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันล้วนเป็นจุดกำเนิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทูลกระหม่อมทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนมีมุมมองด้านความรักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและมีมนุษยธรรมแม้การบิดเบือนข่าวของสื่อมวลชนที่ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่จะเป็นฉากสำคัญที่ก่อชนวนในเรื่องให้ยิ่งเลวร้ายแต่กลายเป็นความสนุกน่าติดตามของผู้ชมแต่เหล่านักแสดงก็ลงความเห็นว่าไม่อยากเห็นการเสนอข่าวด้านเดียวแบบนี้ในชีวิตจริง
สื่อมีหน้าที่สะท้อนนะครับแต่ว่าควรจะสะท้อนในภาวะที่สมดุลนะครับความสมดุลเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตรงนี้คงจะต้องในมุมหนึ่งเนี่ยคือถ้าตอบแบบโดยหลักการแล้วเนี่ยในการสะท้อนแล้วก็ปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับแต่ว่าในมุมหนึ่งมันก็คงจะต้องผ่านการคัดกรองนะครับผ่านการใช้ดุลพินิจหรือว่าใช้คำว่ายึดหลักวิชาชีพนะครับตรงนี้เป็นหลักด้วยเหมือนกันอิสระขึ้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีสิทธินะแต่ทำได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลโดยรอบยังอยู่ครับเพราะว่าระบบอุปถัมภ์ไม่ได้หมดไปและไม่มีในประเทศไหนเลยที่บริสุทธิ์ผุดผ่องที่ไม่มีการแทรกแซงนอกจากข้อคิดสะท้อนสังคมที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว My Best Bodyguard ยังเป็นการร่วมมือด้านงานภาพยนตร์ระหว่างนักแสดงไทยและนักแสดงจีนชื่อดังชอนยูที่สร้างความประทับใจในภาพยนตร์ดัง Infernal Affairs ทั้ง3ภาคมาแล้วสวัสดีค่ะการแข่งขันเทนนิส TTT Thailand Open เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ราฟาเอลนาดาลลงแข่งขันนะคะซึ่งทำให้มีผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนั้นเข้าชมกันอย่างเกือบเต็มความจุสนามค่ะโดยเฉพาะแฟนเทนนิสจากสเปนค่ะแฟนนิสแห่กันเข้ามารอซื้อตั๋วชมในการแข่งขันแน่นขนาดหลายชั่วโมงก่อนที่นาดาวจะลงสนามนะคะซึ่งบางส่วนนำบัตรกำนันจากการเล่นเกมผ่านรายการโทรทัศน์และบัตรสัมมนาคุณจากผู้สนับสนุนการแข่งขันมาลงทะเบียนค่ะเพื่อแลกเป็นบัตรแข่งเข้าไปในสนามเพราะฉะนั้นยังมีผู้ชมที่มารอซื้อตั๋วหน้างานรวมถึงแฟนนิสที่จองตั๋วผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทำให้การซื้อตั๋วเข้าชมค่อนข้างจะล่าช้าไปมากนะคะขณะที่แฟนเทนนิสจากต่างชาติให้ความสนใจไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวสเปนทั้ง2คนนี้ที่ยอมรับค่ะว่าไม่มีโอกาสได้ดูการแข่งขันเทนนิสแบบติดขอบสนามบ่อยนักซึ่งครั้งนี้เป็นเพียงครั้งที่2ในชีวิตของพวกเขาเท่านั้นค่ะ Well we buy these tickets in internet ซันดราซิเวสเตอร์บอกว่าที่ต้องรอซื้อตั๋วนานขนาดนี้เพราะว่ามีปัญหาในการจองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งเกิดความผิดพลาดทำให้เธอและเพื่อนชายต้องเสียเวลาในการซื้อตั๋วใหม่ในที่สุดโดยการแข่งขันในแมตช์แรกของนาดาวใน Thailand Open เป็นการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายค่ะโดยเจอกับลูบินเบอร์เบลแมนนักเทนนิสมืออันดับ195จากเบลเจียมที่มาจากรอบคัดเลือกค่ะบรรยากาศในสนามมีผู้เข้าชมเกือบเต็มความจุ 8,500 ที่นั่งนะคะขณะที่บรรดาแขก VIP เข้าชมกันทั่วหน้าโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะเซตแรกนาดาวเล่นสบายนะคะชนะไป6-1ในเซตที่2เบอร์แมนนั้นยังเล่นได้เหนียวแน่นขึ้นค่ะได้แต้มจากการสวนกลับหลายลูกแต่ว่าสุดท้ายนาดาวจัดการเบอร์แมนได้อีก6-4เข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับมิเกลคูคุชินนักเทนนิสจากคาซัคสถานที่ชนะโอลิเวียโรชูสนักเทนนิสจากเบลเยียมมา6-4 5-7 6-3 ซึ่งจะแข่งขันในค่ำวันนี้ค่ะโดยหลังจากการแข่งขันนะคะนาดาวได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและได้มอบแร็กเก็ตให้เป็นของที่ระลึกจากนั้นมีการสนทนาในระยะเวลาสั้นๆก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหนังสือแนะนำประเทศไทยพร้อมกับปากการวมถึงรูปปั้นช้างซึ่งมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับนาดาวค่ะซึ่งนาดาวได้ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะคะว่าเป็นเกียรติกับตนเองมากที่ได้พูดคุยกับผู้นำของไทยค่ะซึ่งตนได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาชมการแข่งขันและขอบคุณแฟนเทนนิสชาวไทยสำหรับการต้อนรับ